นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้เพื่อเป็นประธานกิจกรรมคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่โดยวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้จะเป็นวันเริ่มต้น30บาทรักษาทุกที่อย่างเป็นทางการซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดเปิดนอกสถานที่และเป็นการเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก3จังหวัดคือแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสโดยกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่ามีความพร้อม 100% ที่จะเปิดตัวให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการทั้ง4จังหวัดนำร่อง4ภูมิภาคที่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับให้เป็นระบบเดียวกันทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้วการให้บริการ30บาทรักษาทุกที่ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่เป็นการปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้